นะครับเรื่องของการพูดจาจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ก็ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็มีคนเดือดร้อนนะครับเราไม่อยากให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้อย่างเมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นอยู่ในสุขเข้าไปสู่สายตาของชาวโลกนะครับเพราะว่าเรื่องของทุกๆประเทศเขาก็มีเรื่องการรักษาผู้นำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ที่ไหนให้ทายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมพูดอ่ะมันชัดเจนครับเรื่องนี้ไม่ควรมีการให้ทายไม่ควรมีกระบวนการอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่ากระบวนเสด็จท่านเองท่านไปมีภารกิจพระองค์ท่านมีภารกิจตลอดเวลาพระองค์ท่านก็ส่งงานหนักทุกพระองค์เพราะฉะนั้นในการเดินทางเรื่องความสำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายที่ไม่เห็นต่างก็ควรไปใช้อย่างที่ผมบอกผมใช้คำไปหลายหนแล้วใช้เวทีที่ปลอดภัยนะครับเรามีสภานะครับเรามีนักวิชาการเราก็พูดคุยในเวทีที่มันถูกต้องนะครับอย่าไม่อยากให้เป็นเวทีที่มาใช้คำว่าท้าทายนะครับอย่างเช่นตามสุนทรภาษิตตามที่สาธารณะต่างๆมันไม่เหมาะสมหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มันถูกต้องนะครับสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆมันก็มีคนที่เขาอินเดียเขาไปพักผ่อนกันอ่ะใช่ไหมเราเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมันมีทั้งท่องเที่ยวมีอะไรผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่หวังดีกับประเทศชาติไม่มีใครอยากให้เกิดบรรยากาศนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ